ครับรางวัลแรกนะครับเป็นการมอบรางวัลการทำทานประเภทสวยงามระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ชนะเลิศได้แก่ม.1 ทับ8ครับรองชนะเลิศอันดับ1 ม.1 ทับ12และรองชนะเลิศอันดับ2 ม.1 ทับ3ครับขอจึงให้ดูในการที่แต่งเกณฑ์กันต่อไปนี้ครับชนะเลิศรองชนะเลิศนะครับเรียงลำดับกันไปตามทางด้านหน้าได้เลยนะครับต่อไปประเภทสวยงามระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ได้แก่ชนะเลิศม.2 ทับ9ครับรองชนะเลิศระดับ1ม.2 ทับ10และรองชนะเลิศระดับ2ม.2 ทับ4ขอเชิญมาดูด้วยครับต่อไประดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ประเภทสวยงามชนะเลิศได้แก่ม.3 ทับ6ครับรองชนะเลิศอันดับ1ม.3 ทับ1และรองชนะเลิศอันดับ2ม.3 ทับ11ครับถัดไปเป็นประเภทสวยงามระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ชนะเลิศได้แก่ม4ทับ4รองชนะเลิศอันดับ1ได้แก่ม4ทับ1รองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่ม4ทับ5ครับด้านหน้าตบมือดังมากนะครับคณะอะไรเอกเอาไป30คะแนนก่อนนะให้30คะแนนเลยตบมือยาวคณะอะไรลงด้านหน้านี้เยี่ยมมากนะครับเรามีทั้งหมด3ล้านคะแนนนะเอาไป30คะแนนก่อนต่อไปครับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ประเภทสวยงามชนะเลิศได้แก่ม5ทับ6ครับรองชนะเลิศอันดับ1ม5ทับ4รองชนะเลิศอันดับ2ม5ทับ5ครับสามสิบคะแนนได้ดีนะคณะเลยคณะเลยนะทำทานนะคณะทำทานโอเคครับต่อไประดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ประเภทสวยงามชนะเลิศได้แก่ม.6 ทับ2ครับรองชนะเลิศอันดับ1ม.6 ทับ4และรองชนะเลิศอันดับ2ม.6 ทับ6ครับสุดยอดนะครับคุณตาเริ่มดังมาแล้วเริ่มดังมาแล้วไม่ได้ครับขอขอบพระคุณท่านรองศิลป์ท่านสุดและท่านรองคนสุดวันนี้ที่สุดครับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ชนะเลิศได้แก่ม.1 ทับ6ครับรองชนะเลิศระดับ1ม.1 ทับ4และรองชนะเลิศระดับ2ม.1 ทับ11ครับต่อไปครับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ชนะเลิศม.2 ทับ7รองชนะเลิศอันดับ1ม.2 ทับ1และชนะเลิศอันดับ2ม.2 ทับ3ครับเริ่มดังมาทุกคณะแล้วนะครับมองภูพานเอาไปอีก30รอบนอกภูพานเอาอีก30คะแนนต่อไปครับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ชนะเลิศได้แก่ม.3 ทับ9รองชนะเลิศอันดับ1ม.3 ทับ2และรองชนะเลิศอันดับ2ม.3 ทับ4ครับจับทีเอาไป40คะแนนดังมากเริ่มดังมากนะเยี่ยมเลยต่อไปครับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ชนะเลิศได้แก่ม.4 ทับ10ครับรองชนะเลิศอันดับ1ม.4 ทับ2รองชนะเลิศอันดับ2ม.4 ทับ3ครับด้านหลังนั้นหมอคณะอะไรเราด้านหลังนั้นครูปัญญาคณะอะไรครับอะไรครับอ๋อไปเงินรับ40คะแนนนะจบมือดังมาก40คะแนนนะ
ต่อไปครับระดับชั้นนักศึกษาปีที่5นะครับประเภทสร้างสรรค์ชนะเลิศได้แก่ม5ทับ7รองชนะเลิศอันดับ1ม5ทับ1รองชนะเลิศอันดับ2ม5ทับ3ครับทางซ้ายเริ่มได้ยินมาเสียงคนดูดังมากขึ้นทุกทีนะไม่ได้เลยนะครับต่อไปคนท้ายแล้วนะครับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ที่ได้รับรางวัลการทำงานประเภทสร้างสรรค์ชนะเลิศได้แก่ม.1ครับรองชนะเลิศในกระทรวงม.7รองชนะเลิศในกระทรวงม.8ครับครับขอขอบพระคุณทุกห้องทุกคณะที่